สวัสดีครับมันอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครรีเมคหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องศรีสะมานนะครับศรีสะมานเนี่ยมีใครหลายๆคนนะครับผมโหวตให้เป็นละครผีที่น่ากลัวติด10อันดับของละครไทยเลยนะครับซึ่งก็ใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้กลับมารีเมคนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีกระแสที่ว่าจะรีเมคผมเคยทำคลิปไป1คลิปนะครับที่พูดถึงว่าเรื่องศรีสะมานเนี่ยกำลังจะถูกกลับมารีเมคแต่ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยช่องไหนปัจจุบันนะครับผมมีการเปิดเผยแล้วว่าช่องไหนและมาเดานางเอกกันนะครับผมว่าจะเป็นใครได้บ้างที่จะมารับบทเป็นสาวที่ต้องมาเหลือแต่ศีรษะนะครับผมแล้วก็ออกกินเลือดคนนะครับเป็นค่อนข้างแนวแบบว่าวิทยาศาสตร์สยองขวัญ นะครับเครดิตข่าวจากดาราไดรี่นะครับผมเขาได้บอกว่าช่อง8ปัดฝุ่นศีรษะมาร6คนนี้ให้ผ่านปี2020นะครับนางเอกชื่อปีเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากหลังมีข่าวเตรียมรีเมคละครผีสุดปังศีรษะมารกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งในรอบ26ปีท่ามกลางข่าวดีของแฟนๆจอแก้วไปพร้อมกับลุ้นว่าสุดท้ายแล้วสถานีไหนจะส้มหล่นรับหน้าที่รังสรรค์ผลงานเรื่องศรีสะมานซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่ามงลงที่ช่อง8เมื่อศรีสะมานรีเมคใหม่งานหนักอีกอย่างหนึ่งคือใครจะมาคว้าบทปีตัวละครเด่นนี้ไปซึ่งณชั่วโมงต้องมนนี้ออกได้ทั้งนางเอกนักแสดงอิสระและนางเอกลูกรักของช่องแต่ถ้าให้แคสกันจริงๆเบื้องต้นหากดูจากฝีมือและมีโอกาสเป็นไปได้นั้นเคาะที่จักรจันทร์อคัมศิริกรีนอัศดาพรพลิงกี้สาวิกาน้ำตาลชลิตาหยาดทิพย์ที่น่าจับตามองก็คือเกรซการกล้าวแต่ไม่ต้องลุ้นให้นานฝึกร้องเพลงศรีสะมานมาลอยมาหลอนมาหลอกไปพลางๆได้เลยจริงๆเนื้อหาสำคัญของในข่าวนี้นะครับผมก็คือช่อง8นะครับผมได้ลิขสิทธิ์เรื่องศรีสะมานเนี่ยนำมารีเมคช่อง8นี่เขาก็ชอบทำละครผีๆอยู่เหมือนกันนะครับผมล่าสุดนี่ก็เอาเรื่องแม่ย่านางไปทำเป็นในเรื่องสางนางพายซึ่งเป็นเขาคงเอามารีเมคนะครับมีการปรับเปลี่ยนเรตติ้งค่อนข้างดีของทางช่อง8นะซึ่งผู้จัดก็คือพี่เออิสริยานะครับและไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นพี่เอทำอีกหรือเปล่านะครับผมส่วนนางเอกเนี่ยที่เขาลุ้นๆว่าจะให้เป็นใครเนี่ยเขาก็ได้พูดมาหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมเป็นนางเอกอิสระค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีนางเอกของช่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จักรจันทร์นะครับผมกินอัศราพรซึ่งก็อิสระพิงกี้สาวิกาน้ำตาลชัยตาหยาดทิพย์นะครับผมและที่จะน่าจับตามองเลยก็คือเกรซการก้าวเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระที่ก็เพิ่งเป็นอิสระนะจากทางช่องเจ็ดสีตอนนี้เนี่ยผลงานของเธอเรื่องแรกเลยที่เป็นละครก็จะมีกับทางคลับไฟเดย์ยังไม่เคยร่วมงานกับทางช่อง8นะมีโอกาสมากเหมือนกันที่ช่องอาจจะดึงไปนะครับผมแต่ว่าเรื่องศรีสะมานเนี่ยค่อนข้างที่ใช้ CG เยอะมากๆทั้งเรื่องเพราะว่าตัวที่เป็นนักแสดงหลักเป็นตัวละครหลักก็คือบทของปีเนี่ยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ว่าเธอเนี่ยมีพลังจิตนะครับทำให้เธอเนี่ยไม่ตายและศีรษะของเธอเนี่ยยังใช้การได้รวมถึงมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยชีวิตเธอไว้ด้วยนะครับผมก็เลยทำให้เป็นศีรษะที่สามารถเหาะเหินด้วยอากาศไปไหนก็ได้มันเป็นพลเรือนที่ค่อนข้างแปลกเหมือนหุ่นยนต์อ่ะและจะใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คือต้องกินเลือดนะครับผมกินเลือดของมนุษย์ในตอนกลางคืนนั่นเองแล้วก็ตามหาร่างที่จะเหมาะกับเธอก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าจะสยองขวัญพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะกล้าทำจริงๆแค่ไหนคือต้องใช้ CG ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะต้องไม่ลอยอ่ะแต่ว่าหัวลอยแต่ CG ต้องไม่ลอยนะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรและใครจะมารับบทนี้เดี๋ยวมาเคาะกันอีกทีนึงแล้วกันถ้ารู้ว่าใครมารับบทนะครับโอเคไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมาพูดถึงละครรีเมคเรื่องเก่าๆซึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันซึ่งเขาว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดนะครับผมขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ